สวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับและนี่คือช่องไทเวนเนอร์จะคุยกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การทำธุรกิจนะฮะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับหัวข้อ SEO นะครับแล้วก็หัวข้อ Affiliate Marketing ด้วยโดยวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับ5เทคนิคนะครับการทำ Affiliate Marketing ด้วยสิ่งที่เรียกว่า Google SEO นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการจัดหน้าเพจสิ่งที่ทุกคนควรรู้เช่นสิ่งที่เรียกว่าคุกกี้นะฮะแล้วก็เทคนิคสมัยใหม่นะครับก็คือการเอา AI นะครับมาช่วยเขียนบทความของเราถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับการเอา Affiliate Marketing มารวมกับ SEO เนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคที่เรียบง่ายนะครับแต่ผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่ามันมั่นคงมากๆนะฮะโดยมากเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของการเขียนบทความรีวิวนะฮะรีวิวเสร็จแล้วก็ไปทำให้มันจัดอันดับใน Google ได้นะครับแล้วก็จะมีคนเข้ามาอ่านขึ้นเรื่อยๆนะฮะในบทความเนี่ยพอเราเขียนบิ้วคนให้เขาอยากซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ Affiliate นะครับพอคนกดลิงก์นี้เนี่ยก็จะพาไปสู่หน้าแพลตฟอร์มใหญ่ๆต่างๆนะครับอย่าง Shopee Lazada นะครับก็วันนี้นะผมจะยกตัวอย่างจากแพลตฟอร์มเจ้าใหญ่อย่าง Ecobee Passio แล้วนะครับเขาเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นทางด้านการทำ Affiliate Marketing นะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ทางด้านธุรกิจเยอะนะครับเช่นเดิมครับมี Shopee มี Lazada มี TikTok Shop นะฮะแน่นอนนะครับเทคนิคต่างๆที่ผมพูดเนี่ยจะไปใช้ประกอบกับการขายของออนไลน์หรือการรีวิวสินค้าที่ตัวเองขายจริงก็ได้นะครับข้อสู่ข้อแนะนำที่1นะครับ Affiliate Marketing ด้วยสิ่งที่เรียกว่า SEO 3ตำแหน่งหลักในการแนะนำสินค้ามาเริ่มที่หัวใจหลักของ Affiliate Marketing ก่อนก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนกดลิงก์ของเรานะครับซึ่งพอเป็นรูปแบบ SEO เนี่ยก็คือการเขียนบทความนะครับเราจะแปะลิงก์ของเราในส่วนไหนของบทความดีล่ะสูตรที่ผมทำบ่อยเพื่อให้คนกดคลิกได้ง่ายนะครับก็มีอยู่3ตำแหน่งต้นบทความตรงกลางบทความแล้วก็ตอนท้ายบทความนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเป็นบทความรีวิวมือถือตัวใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับเปิดมาเนี่ยเราก็สามารถแนบได้เลยนะครับว่าเป็นลิงก์ Affiliate นะครับถ้าทุกคนสนใจสามารถไปดูราคาได้ที่ลิงก์นี้ขอเพิ่มหน่อยว่าถ้าเราเขียนบทความให้คนอ่านบนมือถือได้นะซึ่งจำเป็นมากๆนะเขียนให้มันอยู่ในย่อหน้าที่1ถึงย่อหน้าที่2นะฮะคนจะมีสิทธิ์อ่านมากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราไปลองเปิดในมือถือดูพยายามเช็คนะครับว่าย่อหน้าของเราเนี่ยมันอยู่ในโฟลเดอร์ที่คนเปิดโหลดขึ้นมาหรือเปล่าระหว่างกลางบทความอาจจะมีคนเปิดอ่านบ้าง นะครับส่วนมากจะเป็นช่วงแบบสเปคมือถือหรือว่าแบบคุณสมบัติลักษณะเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็สามารถแนบลิงก์เพิ่มได้นะครับว่าไปดูสเปคเต็มๆได้ที่ลิงก์นี้ลิงก์นี้นะฮะแล้วก็ตอนท้ายบทความเนี่ยก็เป็นการปิดอีกรอบนะครับว่าสรุปแล้วมือถือนี้มันดีหรือไม่ดีแล้วผมแนะนำหรือเปล่าเราก็แปะอีกลิงก์นึงได้นะครับตอนจบว่าสามารถไปดูได้ในลิงก์ Affiliate ของเรา Shopee Lazada ก็แล้วแต่หัวข้อที่2นะครับก็คือการเขียนคอนเทนต์แบบ Top 10 Affiliate นะครับเริ่มต้นง่ายมากๆนะครับก็คือคิดหัวข้อก่อนนะครับเราจะรีวิวอะไรดีใช่ไหมซึ่งปกติที่เขาเขียนบทความรีวิวกันเยอะก็เพราะว่าบทความรีวิวคือบทความที่มันมี High Purchase Intention นะครับมีแบบคนอ่านแล้วอยากจะกดซื้อต่อถ้าเทียบกับบทความให้ความรู้หรือว่าบทความอย่างอื่นนะฮะอย่างตัวอย่างที่ผมเคยพูดไปเนาะถ้าสนใจสินค้านี้ก็ไปกดลิงก์ Affiliate นี้แล้วจะเข้าไปดูราคาหน้าสินค้าใน Shopee Lazada ได้แล้วก็แพลตฟอร์มตัวกลางที่เป็นเจ้าของ Affiliate อย่าง Ecobee Passio เนี่ยเขาก็จะรีวิวให้เรานะว่าคนซื้อจริงหรือเปล่าแล้วก็จะโอนค่าคอมมาให้กับเรานะครับอันนี้หากใครสนใจอยากไปศึกษาเรื่องการทำ Affiliate เพิ่มเติมนะครับว่าระบบใช้งานยังไงกดปุ่มไหนอะไรเงี้ยผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะครับสามารถไปดูได้ในวิดีโอนั้นนะฮะแต่ว่ารีวิวเนี่ยมันก็สามารถรีวิวได้แค่สินค้าตัวเดียวหรือเปล่าครับทุกคนลองคิดดูนะครับว่า1เดือนเนี่ยจะมีคนค้นหาคำว่ารีวิว iPhone รุ่นใหม่ตอนนี้มันเท่าไหร่ iPhone 14แล้วอะไรเงี้ยทั้งกี่คนเชียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะทำให้บทความเราอ่ะมันเข้าถึงคนได้เยอะขึ้นอ่ะเราต้องทำยังไงล่ะครับมันก็เลยกลายเป็นเทคนิคของบทความนะฮะท็อป10นะฮะเพราะว่าบทความท็อป10 1อันเนี่ยมันรีวิวสินค้าพร้อมกันได้5ชิ้น10ชิ้นใช่ไหมครับทำให้เราสามารถจัดอันดับในแต่ละคีย์เวิร์ดได้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วพอมีคนเข้ามาอ่านมากขึ้นน่ะในบทความที่มันมี High Purchase Intentionโอกาสที่บทความนี้จะมีคนกดคลิกก็มีมากขึ้นด้วยตัวอย่างของท็อป10นะครับก็คือแบบท็อป10สถานที่ท่องเที่ยวในพัทยาท็อป10ร้านกาแฟในเชียงใหม่หรือว่าจะเป็นหัวข้อเก่าของเราก็ได้เช่นแบบท็อป10มือถือน่าซื้อของปี2023นะฮะบทความนี้อาจจะไปจัดอันดับ iPhone ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าในกรณีเดียวกันก็อาจจะจัดอันดับ Samsung ได้ด้วยหัวเว่ยได้ด้วยนะครับหัวข้อที่3นะครับทำความรู้จักสิ่งที่เรียกว่าคุกกี้คุกกี้ในภาษาเว็บไซต์ไม่ได้หมายถึงอาหารนะครับมันหมายถึงข้อมูลก้อนเล็กๆนะครับที่มันจะถูกฝังไว้ในเบราว์เซอร์หรือว่าในมือถือของคนที่เข้าเว็บไซต์นั้นๆนะฮะซึ่งพอคนกดเข้าไปทีนึงเนี่ยเบราว์เซอร์มันจำได้เลยนะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ซื้อในวันแรกที่เขากดเข้าไปนะครับอีก 2-3 วันถ้าเขากดเข้ามาใหม่เนี่ยเบราว์เซอร์เขาจะจำไว้ว่านะฮะว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยที่เป็นบล็อกรีวิวสินค้าเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์เจ้าแรกที่ดันให้คนไปสู่หน้านี้นะเท่ากับว่าการซื้อขายครั้งเนี้ยมันอาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์เราบล็อกเรานะครับที่ดันคนเข้าไปซื้อสินค้านะครับถึงแม้ว่าเขาจะมาซื้อภายหลังอีก 2-3 วันหรือว่า7วันก็แล้วแต่ซึ่งด้วยเรื่องคุกกี้เนี่ยบางเว็บไซต์เขาถึงลงทุนเขียนบทความแบบแนะนำสินค้าแบบ
หลัก10บาท20บาทหรือหลัก100บาทนะครับเพราะว่าเขาอยากจะเน้นให้คนกดคลิกเข้าไปเยอะๆมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วคนกดลิงก์เราเข้าไปดูสินค้า10บาท20บาทอ่ะแต่ถ้าเขาจบด้วยการซื้อสินค้าราคาหลักพันหลักหมื่นเนี่ยค่าคอมมิชชั่นเราได้หลักเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยฮะก็จะได้เป็นหลัก100หลัก200บาทหรือว่าหลัก1000บาทก็มีเหมือนกันนะครับคือคุกกี้เนี่ยยิ่งไปประกอบกับช่วงที่มันมีแคมเปญเจ้าใหญ่อ่ะ11 11 12 12เงี้ยยิ่งทำให้เราขายหรือว่าแนะนำคนได้ดีมากขึ้นเยอะมากๆนะครับเอาเป็นว่าก่อนเริ่มทำแอฟฟิลิเอทของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับก็ไปลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่านโยบายคุกกี้ของเขาเนี่ยมันอยู่ได้กี่วันแล้วมันคิดยังไงกันแน่นะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องคุกกี้ไปแล้วนะต่อไปไฮเทคกว่าเดิมนะครับก็คือข้อที่4นะฮะการใช้ AI นะครับช่วยเขียนบทความการใช้ ChatGPT กับ AI อะไรเงี้ยครับมาช่วยเราทำ SEO หรือว่าเขียนบทความเนี่ยเป็นสิ่งที่มาแรงมากแล้วก็โดยเฉพาะใน 2-3 เดือนให้หลังเนี่ยเรื่องของ AI ในการเขียนภาษาไทยนะครับบทความภาษาไทยเนี่ยมันก็เริ่มฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเอาจริงๆผมก็ได้ลองให้ AI ลองฝึกเขียนบทความดูแล้วนะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแต่จากที่ทดลองมาดูนะครับรู้สึกว่า AI เขียนบทความตรงๆเลยเนี่ยแบบ1ต่อ1เลยเนี่ยมันจะยังจัดอันดับไม่ค่อยได้นะครับเหมือน Google เขารู้แล้วก็โดยรวมแล้วผมคิดว่ามันต้องมีการปรับแต่งเพิ่มอีกหลายระดับเลยเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมคิดว่า AI น่าจะช่วยได้ดีมากกว่านะครับก็คือการคิดหัวข้อนะครับกับการร่างโครงต่างๆของบทความของเราทุกวันนี้ผมจะใช้พร้อมอยู่2อันนะครับใน ChatGPT เดี๋ยวจะแบ่งทุกคนเลยลอกกันบ้านไม่ได้เลย1ก็คือคิด30หัวข้อบทความ SEOเกี่ยวกับการรีวิวสินค้า XYZ หรือว่าสินค้าด้าน XYZ เช่นเกี่ยวกับการรีวิวสินค้ามือถือหรือว่าการรีวิวสินค้าด้านแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือให้เขาคิดหัวข้อสัก 20-30 อันน่ะแล้วเราค่อยมาคัดอีกทีหลังนะครับตามความเป็นจริงว่าอันเนี้ยจากประสบการณ์เราอันไหนน่าจะดีไม่ดีหรือว่าถ้าเราได้หัวข้อมาหนึ่งอันละเช่นแบบรีวิวมือถือที่ดีที่สุดของปี2020อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถบอก ChatGPT ว่าเขียนหัวเรื่องแล้วก็หัวเรื่องย่อยนะครับ heading แล้วก็ subheading นะของบทความได้โดยให้แบ่งเป็นแบบ3หัวเรื่องอะไรประมาณนี้ก็ณปัจจุบัน Google เขายังน่าจะตรวจได้อยู่นะครับว่าถ้าเราลอกบทความจาก ChatGPT มา1ต่อ1เลยเนี่ยเขารู้นะครับว่า AI เขียนแล้วเขาก็จะไม่จัดอันดับให้นะในอนาคตก็น่าติดตามนะว่ามันจะมีเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็กดติดตามช่องผมไว้แล้วกันนะครับผมคิดว่าผมก็จับตามองมันอย่างแบบใกล้ชิดมากๆถ้ามันมีอะไรอัปเดตน่ะผมคงจะรีบมาทำอัปเดตให้กับทุกคนอยู่ดีนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเทคนิคอลแล้วก็เรื่องของการใช้เครื่องมือไฮเทคนะครับต่อไปเป็นเรื่องง่ายๆเลยก็คือวินัยในการทำนะครับก็คือหัวข้อที่5นะฮะการอัปเดตคอนเทนต์ถ้าทุกคนทำ SEO มานานหรือว่าทำ Affiliate มานานอย่างผมนะครับเราจะรู้ว่าวันๆนึงหรือว่าปีๆนึงเนี่ยเราทำคอนเทนต์มาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็คอนเทนต์บางอันเนี่ยมันก็จะมีอันที่มันจัดอันดับได้ดีทำผลงานได้ดีกับคอนเทนต์ที่มันทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมฮะทีนี้มันขึ้นอยู่กับธีมของเว็บไซต์หรือว่าเพจของแต่ละคนด้วยนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นธีมแนวธุรกิจการตลาดอะไรเงี้ยเว็บไซต์หลักผมไทยวินเนอร์เนี่ยมีบทความประมาณแบบหลัก500บทความนะครับทุกคนลองดูนะครับว่าถ้าเราจะแมเนจบทความ500อันเนี่ยมันต้องใช้เวลามากแค่ไหนล่ะดูแลรักษาหมายความว่ายังไงผมจะทิ้งกราฟให้ทุกคนดูนะครับดูกราฟนี้ดีๆนะกราฟนี้หมายความว่าในช่วงที่เราเขียนบทความใหม่ๆเนี่ยมันจะจัดอันดับได้ค่อนข้างดีนะฮะในช่วงแบบครึ่งปีแรกถึง 2-3 ปีแรกอ่ะแล้วก็พอบทความเราอายุประมาณแบบ3ปี4ปีหลายๆครั้งหัวข้อมันก็จะเริ่มเก่าเกินไปเนื้อหาไม่อัปเดตนะครับโดยรวมแล้วนะครับยิ่งบทความมันอัปเดตนะครับหรือว่ามันไม่อัปเดตมากเท่าไหร่เนี่ยคนก็จะยิ่งอยากอ่านน้อยลงใช่มั้ยฮะมันอันดับมันเนี่ยก็จะตกลงเรื่อยๆๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันเป็นบทความที่เราตั้งใจเขียนมากแบบเขียนรีเสิร์ชนานหลายเดือนเลยหรือว่าแบบตั้งใจเขียนแบบหลัก 2,000 คำอะไรเงี้ยแล้วมันจัดอันดับได้ดีนะฮะสิ่งที่เราควรทำก็คือเราควรจะโน้ตไว้ก่อนว่าบทความไหนเป็นตัวท็อปของเว็บไซต์เราแล้วก็กลับไปรีวิวเรื่อยๆนะครับทุก 3-4 เดือนอะไรเงี้ยว่าแบบแรงกิ้งมันยังอยู่หรือเปล่าเนื้อหามันเนี่ยทุกครึ่งปีเนี่ยกลับไปแก้ดีหรือเปล่าว่ามันแบบมีอะไรอัปเดตเพิ่มไหมนะฮะมี reference อะไรใส่ไปเพิ่มได้ไหมคู่แข่งที่จัดอันดับได้ในคำค้นหานั้นๆน่ะมันมีใครใส่ข้อมูลอะไรที่เราไม่มีหรือเปล่าแล้วเราคิดว่ามันจำเป็นสำหรับบทความเรานะโอเคครับหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ความรู้กับการทำ Affiliate Marketing ด้วยสิ่งที่เรียกว่า Google SEO นะฮะสุดท้ายแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับแพลตฟอร์มการทำ Affiliate Marketing ชื่อว่า Ecomobi Passio ซึ่ง Ecomobi เนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์ธุรกิจมากมายนะครับจะเป็น Shopee ก็ได้ Lazada ก็ได้หรือแม้แต่ TikTok Shop นะฮะทำให้ไม่ว่าเราจะเป็นเว็บไซต์แนวไหนรีวิวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถแนะนำสินค้าได้เหมาะกับธีมเว็บไซต์เราได้อย่างแน่นอนนะฮะโดยถ้าใครสงสัยเรื่องอีโคโมบีเพิ่มเติมเนี่ยในช่องผมนะครับ
มี 2-3 วิดีโอแล้วนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำ Affiliate Marketing ครับสามารถไปศึกษาได้ในส่วนนั้นเลยนะฮะมันเป็นจุดต่างเล็กๆน้อยๆเลยนะจากเว็บไซต์ที่ทำเงินทีละหลักหลายพันนะครับอาจจะกลายเป็นทำเงินหลักหมื่นได้เลยนะฮะซึ่งผมต้องขอเน้นหน่อยว่า Ecomobit Passio เนี่ยนอกจากการแนะนำคนให้มาซื้อสินค้าแล้วได้ค่าคอมเนี่ยเขายังมีโบนัสเสริมให้กับเราด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนมาซื้อสินค้าเรา30คนเนี่ย30ออเดอร์เนี่ยเราก็จะได้ค่าโบนัสนะฮะได้ค่าคอมเพิ่มเติมอีก99ออเดอร์ก็ได้ค่าคอมเพิ่มเติมอีกหลักร้อยออเดอร์ก็ได้ค่าคอมเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นนักแนะนำที่เก่งนะครับเขาก็มีโบนัสก้อนใหญ่นะครับสำหรับนักอัฟเฟลียตตัวท็อปของแต่ละเดือนด้วยนะก็เอาเป็นว่าไปลองสมัครกันได้นะครับเขาเป็นอัฟเฟลียตมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มที่สมัครฟรีนะฮะก็คือไม่เสียอะไรแล้วก็ถ้าเราใช้ Google SEO เนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงทราฟฟิกฟรีได้นะครับสมัครก็ฟรีทราฟฟิกก็ฟรีนะครับสุดท้ายแล้วเงินที่เข้ากระเป๋าเราก็คือกำไรนั่นแหละฮะเอาเป็นว่าลิงก์ต่างๆนะครับอยู่ในรายละเอียดวิดีโอนะแล้วถ้าทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็วันนี้ขอพูดแค่นี้นะครับสวัสดีครับ